คลิปนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงการเข้ารหัสให้ได้เฉพาะไฟล์ mp4 อย่างเดียวในการเข้ารหัสคลิปวิดีโอนั้นให้เราเลือกไปที่ Produce and Share จากนั้นมันก็จะมี preset ตัวเลือกต่างๆถ้าเราไปเลือก mp4 with Smart Player แบบนี้ พวกนี้เนี่ยเวลาที่เราได้เนี่ยมันก็จะได้ไฟล์ mp4 ตามที่เราต้องการด้วยแล้วก็จะมีพวก html พวก FAT ซึ่งถือว่าเป็นตัวเพลเยอร์ก็คือจะทำให้เราสามารถจะเล่นคลิปวิดีโอได้ผ่านเบราว์เซอร์แต่ว่าในกรณีที่เราต้องการเฉพาะไฟล์ mp4 เนี่ยให้เราไปเลือกแบบนี้ mp4 only อันนี้ก็จะหมายถึงสูงสุดอยู่ที่480 p หรือ mp c o n l y อันนี้ก็สำหรับ720 p หรืออีกแบบหนึ่งนะเราก็มากำหนดเอาเองเลยเลือกไปที่ custom production setting คลิก next นะ เราก็มาเลือก MPC แล้วก็คลิก next มาที่แท็บ Controller ตรงนี้เนี่ยให้เรายกเลิกเครื่องหมายถูกหนะ้า Produce with Controller สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นมีการทำเครื่องหมายถูกเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมี embed video Into HTML ซึ่งมันก็จะมีไฟล์อื่นตามมาที่เราไม่ต้องการนอกจาก MP4 แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเครื่องหมายถูกลาที่ next มาเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวเลือกแบบเมื่อสักครู่นี้เราก็จะได้ไฟล์ MP4 อย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นไซส์วิดีโออันนี้ก็วิดีโอไซส์ก็คือวิดีโอตามที่เราได้ ตัดต่อใน Editing Dimension ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับคุณภาพของวิดีโอว่าจะเฟรมเรทเท่าไร่คุณภาพหรือว่าบิตเรทเท่าไหรเป็นต้นทบทวนนะครับมันจะทำได้2วิธีวิธีแรกก็คือไปเลือก preset ที่มี MPC Allie นี่พวกนี้หรืออีกแบบหนึ่งก็คือไปเลือก custom production setting แล้วก็ไปเลือก mpc แล้วก็ไม่ต้องไปทำเครื่องหมายถูกหน้า p r o d u c with controller พเพราะทานี้เราก็จะได้ไฟล์จากการเข้ารหัสเป็นไฟล์ mpc เท่านั้น